ตำรวจจับกลุ่มตัวนักดนตรีชาวเพชรบูรณ์มือเผยแพร่แถลงการฉบับที่13ปลอมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุแค่คนเผยแพร่ลำดับต้นๆไม่ใช่คนทำแถลงการถูกตั้ง2ข้อหาผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอใจผลงานแม่น้ำ5สายมั่นใจร่างรัฐธรรมนูญเสร็จตามกำหนดพูดติดตลกปกติเป็นคนอารมณ์ดีที่เห็นหงุดหงิดง่ายนั้นแค่แกล้งทำใจแย่แย่บ่อยณัฐวุฒิใส่เกลือโพสต์เฟซบุ๊กห่วงรัฐธรรมนูญร่างแรกจะทำให้อำนาจอธิปไตยของประชาชนอ่อนแอลงชี้ให้ข้าราชการจัดการเลือกตั้งกำกับนโยบายฝ่ายการเมืองต่อไปรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีปัญหาในการบริหารงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะคะประจำวันพุธที่4กุมภาพันธ์2558กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะผมธนกรพดีนพรัตน์ครับวันนี้มีความคืบหน้าหลากหลายกรณีเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับกุมตัวค่ะผู้ที่เผยแพร่แถลงการปลอมฉบับที่13นั่นเองนะคะในตอนต้นเนี่ยกระแสข่าวออกมาว่าเป็นคนที่ทำแถลงการปลอมแต่ท้ายที่สุดดูว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกว่าเป็นผู้เผยแพร่ในอันดับต้นๆคือตำรวจคาดว่าน่าจะมีกระบวนการที่มากกว่า 1-2 คนเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสทิศทางของคดีนี้เนี่ยก็มุ่งไปว่าต้นต่อผู้ที่ทำแถลงการปลอมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ต่างประเทศครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วก็ส่งกันเข้ามานะครับรวมถึงมือลอบวางระเบิดนะครับที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามนั่นเองนะครับซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพชาย2คนได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีได้เร็วๆนี้รวมถึงวันนี้ก็มีการประชุมแม่น้ำ5สายด้วยนะคะดูนายกรัฐมนตรีก็อารมณ์ดีบอกว่าวันนี้เนี่ยอารมณ์ดีเป็นคนตลกนะที่เห็นหงุดหงิดแกล้งหงุดหงิดหลังจะเห็นท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนี่ท่านค่อนข้างที่จะสุขุมนุ่มลึกลงเยอะเลยก็หลังจากปรี๊ดแตกมาหลายวันติดต่อกันนะคะอารมณ์ก็ต้องมีลงกันบ้างนะคะมาติดตามที่ประเด็นข่าวแรกกันเลยค่ะกับการจับกลุ่มตัวผู้เผยแพร่แถลงการพระราชสำนักปลอมนั่นเองค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนักดนตรีชาวเพชรบูรณ์ปลอมแปลงแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่13ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้เป็นผู้เผยแพร่ลำดับต้นๆแต่ไม่ใช่คนทำแถลงการดังกล่าวค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ทำแถลงการปลอมสำนักพระราชวังฉบับที่13และมีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้แล้วโดยเป็นหนุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์มีอาชีพเป็นนักดนตรีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปสอบสวนที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เบื้องต้นจะมีการดำเนินคดีใน2ข้อหาคือหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการสอบปากคำชายคนดังกล่าวเขาว่าทราบชื่อคือนายกฤตบุตรดีจีนอายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่129ถนนสามัคคีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จากการสอบปากคำเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโพสต์เอกสารดังกล่าวจริงแต่ไม่ได้เป็นคนทำแถลงการขึ้นมาโดยรับมาจากเพื่อนอีกคนและเจตนาโพสต์เนื่องจากเห็นว่าเป็นข้อมูลใหม่จึงต้องการเผยแพร่ไปยังสมาชิกใน Facebook ที่มีอยู่กว่า 4,000 คนให้รับทราบส่วนข้อเท็จจริงผู้ต้องหาจะเกี่ยวข้องอย่างไรนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนด้านพลตำรวจโทประวุฒิกล่าวเบื้องต้นค่ะว่าผู้ต้องหาเผยแพร่แถลงการผ่านทาง Facebook โดยลิงก์กับ Twitter ในชื่อเนสโออิชิเมื่อเวลาประมาณ 21:33 นาทีของวันที่22กุมภาพันธ์ซึ่งจากหลักฐานที่ตรวจสอบพบว่าในกริดเป็นผู้เผยแพร่ต่อเอกสารดังกล่าวในระดับต้นๆส่วนผู้ผลิตหรือปลอมแปลงเอกสารขึ้นมานั้นยังไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดแต่จากการตรวจสอบ URL พบว่ายังอยู่ในประเทศไทยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ตามกฎอัยการศึกเป็นเวลา7วันค่ะก็จะมีการขยายผลนะคะไปยัง URL ซึ่งเป็นต้นต่อของการเผยแพร่แถลงการปลอมฉบับนี้ครับคงจะต้องดูกันนะครับว่าใครเป็นผู้กระทำการขึ้นมานะครับส่วนทางด้านนายกเองนะครับก็มั่นใจนะครับในเรื่องของการรอบวางระเบิดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้โดยเร็วนะครับรวมไปถึงผู้ที่ทำแถลงการปลอมนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับ
ล่าสุดนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มั่นใจสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ลอบวางระเบิดบริเวณย่านสยามได้หลังพบหลักฐานชัดเจนพร้อมสั่งสอบสวนต้นตอผู้ที่เผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายที่รอบวางระเบิดบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามว่าได้รับรายงานจากตำรวจแล้วซึ่งขณะนี้ได้มีการออกหมายจับโดยคาดว่าจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้แน่นอนส่วนจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใครได้สั่งให้ดำเนินการเต็มที่ตามพยานหลักฐานที่พบไม่ให้เป็นตัวอย่างในครั้งต่อไปส่วนกรณีการจับบุคคลที่เผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่13ปลอมขอให้ติดตามจากการแถลงของตำรวจซึ่งการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานและขณะนี้กำลังสอบสวนต้นตอในการโพสต์อยู่ก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องนะก็โพสต์มาเลยมาก็เดี๋ยวดูแล้วกันเขาจะแถลงนะเนี่ยแหละสิ่งที่เราทำอยู่ให้เกิดความชอบธรรมด้วยหลักฐานเราไปกล่าวอ้างไม่ได้นะมันต้องติดตามทุกคดีนะในประเทศต่างประเทศมันขึ้นอยู่ว่าจับได้ไม่ได้นะอยู่ตรงไหนนะอยู่ต่างประเทศจะทำยังไงเขาจะส่งตัวให้หรือเปล่าเพราะเราไปจับต่างประเทศไม่ได้เขาไม่ให้เขาไม่ให้เอาตำรวจไปจับเนี่ยแล้วครั้งนี้ประเทศด้วยไหมคะนี่ไงก็กำลังสอบต่อต้องสอบต้องเอาตัวมาก่อนสิเดี๋ยวกำลังสอบต่อนะว่าที่ไปโพสต์กันเนี่ยโพสต์เพราะอะไรไปยังไงก็จะเคยกราบเรียนแล้วว่าที่ผ่านมาก็จับมาหลายรายนะส่วนใหญ่ก็บอกไม่รู้เรื่องโพสต์มาต่อจากคนนั้นคนนี้ก็เข้าใจผิดก็ไม่รับสักคนนะแล้วก็รู้อยู่ว่าเราก็เมตตาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เมตตาคนเหล่านี้ไม่เข้าใจนะพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวถึงกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยไซเบอร์ว่ามีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในที่ประชุมซึ่งกฎหมายของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือ ICT ต้องเร่งดำเนินการให้ทันกับการประมูล 3G และ 4G และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในอนาคตเพื่อให้มีกฎหมายรองรับในภาคเศรษฐกิจทั้งนี้ตนยืนยันนะครับว่าไม่มีการแทรกแซงข้อมูลส่วนตัวแต่เป็นการป้องกันการทำผิดและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมาดูกันต่อทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับกรณีการวางระเบิดที่สยามพารากอนกันบ้างค่ะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะออกมาระบุว่าเหตุลอบวางระเบิดบนพื้นที่ BTS จุดเชื่อมต่อห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนเป็นไปได้ทั้งเรื่องการเมืองหรือผลประโยชน์พร้อมออกหมายจับ2ผู้ต้องหาค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีการลอบวางระเบิดบนพื้นที่ BTS จุดเชื่อมต่อห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนว่าทางศาลอาญาค่ะได้อนุมัติหมายจับชายต้องสงสัย2คนตามภาพจากกล้องวงจรปิดในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนกระทำการให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยและไม่มีเหตุอันควรการจุดชนวนระเบิดในครั้งนี้พบเศษชิ้นส่วนของนาฬิกาดิจิตอลตกอยู่แต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าใช้เป็นตัวจุดชนวนหรือแค่ต้องการตบตาเจ้าหน้าที่ภาพของผู้ต้องสงสัยรายแรกค่ะเป็นชายไทยสวมหมวกแก๊ปและเสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำคาดว่าเป็นคนนำระเบิดไปวางไว้จุดแรกบริเวณหน้าห้างพารากอนภาพของผู้ต้องสงสัยคนที่2นะคะเป็นชายรูปร่างสูงสวมหมวกแก๊ปสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวสีดำคาดว่านำระเบิดไปวางไว้บริเวณศูนย์บริการประชาชนของกรุงเทพมหานครภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าชายทั้ง2มานั่งอยู่บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนระเบิดขึ้นไม่นานมากนักระยะเวลาห่างของการระเบิดทั้ง2ครั้งห่างกันประมาณ30นาทีหลังเกิดระเบิดยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคนร้ายหนีไปทางไหนและยังไม่ทราบชื่อหรือที่อยู่ชัดเจนมีรายงานว่าก่อนหน้านี้นะคะผู้ต้องหานั่งรถแท็กซี่มาบริเวณสยามสแควร์และเจ้าหน้าที่อาจจะเรียกคนขับแท็กซี่มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการจะออกหมายจับผู้ใดเพิ่มเติมหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงและกระแสข่าวคนร้ายหลบไปในพื้นที่ภาคใต้นั้นยังไม่ยืนยันโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าจับตากลุ่มที่เคยก่อเหตุโดยใช้ระเบิดปลายบอมจำนวน 2-3 กลุ่มแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุล่าสุดมีส่วนเชื่อมโยงกันหรือไม่และทำงานให้บุคคลใดสาเหตุเป็นไปได้ทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องของผลประโยชน์แต่เชื่อว่าการก่อเหตุครั้งนี้มีการวางแผนและทำอย่างเป็นขบวนการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามจับกุมตัวโดยเร็วที่สุดค่ะ
การสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ออกมารู้สึกว่าจะเป็น2ทางนะฮะเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์นะครับรวมไปถึงความไม่ชอบส่วนตัวด้วยหรือเปล่านะครับกับสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าสถานการณ์การเมืองในตอนนี้นั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คงจะต้องติดตามดูกันนะครับว่าการกระทําในลักษณะแบบนี้ต้องเป็นกลุ่มคนหรือว่าบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องของการวางระเบิดเพราะว่ามีการตั้งหน่วงเวลาเอาไว้กับการวางระเบิดถึง2ลูกในครั้งนี้นะฮะการที่พุ่งเป้านะคะไปที่กลุ่มก่อเหตุ 2-3 กลุ่มด้วยกันก่อนหน้านี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการพยายามจะโยงไปกับกรณีระเบิดที่มีนบุรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหากนึกย้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมากรณีในปี56และ57เองเนี่ยนะคะที่มีการชุมนุมก็มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการพบนะคะระเบิดแสวงเครื่องที่คลองผดุงกรุงเกษมในครั้งเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากที่ได้มีการรัฐประหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการเคลียร์พื้นที่พบไม่ว่าจะเป็นศพชายนิรนามชายหรือหญิงไม่แน่ใจนะศพบุคคลนิรนามแล้วก็มีวัตถุระเบิดอยู่ใต้คลองผดุงกรุงเกษมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นชนิดของระเบิดแสวงเครื่องแต่ไม่มีการขยายผลนะคะว่าห้วงเวลาที่ก่อนจะเกิดการรัฐประหารแล้วพื้นที่บริเวณนั้นใครเป็นคนยึดพื้นที่อยู่ใครเป็นคนตั้งฐานที่มั่นอยู่ณบริเวณละแวกนั้นแล้วมีศพอยู่ในคลองผดุงรวมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ก่อนเกิดเหตุระเบิดที่สยามพารากอนเนี่ยค่ะก็ยังพบกระดูกซึ่งคาดว่าเป็นกระดูกมนุษย์และเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะก็อยู่ใต้คลองผดุงเช่นเดียวกันกรณีต่างๆเหล่านี้และวัตถุระเบิดที่พบก็น่าจะเป็นอีก1กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะตั้งสมมติฐานด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ควรจะชี้เป้านะฮะไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถประกอบวัตถุระเบิดได้ค่ะครับซึ่งระเบิดปลายบอมที่พบที่พารากอนเนี่ยนะครับตำรวจมีความคืบหน้าเพียงออกหมายจับคนร้ายเท่านั้นนะครับแต่ว่าในทางการเมืองทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับกลับปักธงนะครับกล่าวหาให้เป็นการเมืองพร้อมส่งรหัสภาษาระบุโฉมหน้าผู้ก่อการร้ายกองบรรณาธิการมีรายงานในเรื่องนี้ครับความคืบหน้าของเหตุการณ์ระเบิดไปบอม2ลูกที่สยามพารากอนมีความชัดเจนจากการแถลงข่าวในวันนี้ของพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งระบุถึงการออกหมายจับชาย2คนตามภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดส่วนประเด็นอื่นๆยังอึมครึมและไม่มีข้อสรุปใดๆสิ่งสำคัญคือพลตำรวจโทประวุฒิไม่ฟันธงสาเหตุจากการวางระเบิดว่ามาจากประเด็นใดเพียงระบุไว้กว้างๆเป็นไปได้ทั้งทางการเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และนายกรัฐมนตรีรีบด่วนฟันธงเชิงนำเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในอดีตมาเป็นตัวอย่างระหว่างการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก็อันหนึ่งก็ต้องเรียนทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ว่ามีกฎหมายความมั่นคงแล้วหรือมีกฎหมายศึกแล้วมันจะแหมทุกคนมันจะกลัวหมดก็นี่แสดงว่ายังมีคนที่เขาเข้าใจไงว่าเราไม่ได้ทำอะไรเข้มงวดขนาดนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการเหล่านี้มันก็เคยเกิดมาแล้วตั้งหลายครั้งนะลองไปดูที่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาในสถานการณ์ไหนเช่นปี53นะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นใช้ความรุนแรงมาตอบโต้รัฐบาลนะพอปี56 57ก็มีการใช้ความรุนแรงมาตอบโต้กลุ่มต่อต้านอย่างเงี้ยมันมาจากใครอ่ะไปคิดเอาเองจากใครไม่รู้ถ้าไม่ใช่พวกไหนก็ต้องหาตัวพวกไอ้พวกที่ว่านี่มาความเห็นของพลเอกประยุทธ์หากฟังด้วยเสียงผ่านเลยคงเฉยๆไม่น่าสนใจแต่เมื่อ นำความเห็นของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่แบ่งรับแบ่งสู้และส่งรหัสภาษาถึงการเกี่ยวโยงกับการเมืองแล้วย่อมเกิดความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งพลเอกประวิตรให้ความเห็นเมื่อวานนี้ด้วยการตอบคำถามนักข่าวในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองว่าเชื่อว่าใกล้เคียงอย่างที่รู้กันอยู่ปัญหามีว่ามีรหัสอะไรที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของพลเอกประวิตรที่ว่าอย่างที่รู้กันรวมทั้งต้องสงสัยต่อไปว่าที่รู้กันนั้นคือเรื่องอะไรและเข้าใจตรงกันหรือไม่คำตอบจึงอยู่ที่การเชื่อมโยงสถานการณ์ด้วยการพิจารณาคำถามของนักข่าวที่เน้นหาคำตอบกับข้อสงสัยที่ว่า
ระเบิดไปบอมที่พารากอนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ไปบอมที่ซอยราชอุทิศ25แขวงแสนแสบมีนบุรีเมื่อปี2557หรือไม่นั่นคือรหัสภาษาการเมืองที่พลเอกประวิตรซ่อนไว้ด้วยคำพูดที่ว่าอย่างที่รู้กันซึ่งมีฐานความคิดตามคำพูดที่ว่าอย่างที่รู้กันก็คือรู้ถึงเหตุการณ์ไปบอมที่มีนบุรีนั่นเองด้วยเหตุนี้คำพูดของพลเอกประวิตรจึงเป็นการฟันธงสาเหตุไปบอมที่พารากอนว่ามาจากสาเหตุการเมืองเป็นด้านหลักชนิดไม่มีเหลือเผื่อแผ่ให้คิดเป็นอย่างอื่นเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อนำความเชื่อของพลเอกประวิตรไปตรวจสอบกับความเห็นของพลเอกประยุทธ์ด้วยแล้วจึงฟันธงได้เด่นชัดและสอดคล้องกันอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าลองไปดูเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ไหนเช่นปี2553มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงมาตอบโต้รัฐบาลพอปี2556ถึง2557ก็ใช้ความรุนแรงตอบโต้กลุ่มต่อต้านสิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่การอธิบายผู้แสดงความรุนแรงในเหตุการณ์ปี2553และปี2556กับปี2557ซึ่งแตกต่างกันโดยในเหตุการณ์ปี2553พลเอกประยุทธ์ใช้คำว่ามาตอบโต้รัฐบาลเพื่ออธิบายผู้แสดงความรุนแรงซึ่งในความหมายนี้คือกลุ่มประชาชนที่ชุมนุมประท้วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่แยกราชประสงค์เมื่อปี2553ดังนั้นความรุนแรงจึงต้องมาจากผู้ชุมนุมทางการเมืองตามรหัสภาษาสำหรับเหตุการณ์ในปี2556ถึง2557การอธิบายของพลเอกประยุทธ์คือใช้ความรุนแรงตอบโต้กลุ่มต่อต้านนั่นจึงเป็นอื่นไม่ได้เด็ดขาดเพราะปี2556ถึง2557รัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นรหัสที่บอกว่าใช้ความรุนแรงมาตอบโต้กลุ่มต่อต้านจึงหมายถึงฝ่ายรัฐบาลซึ่งรวมทั้งแนวร่วมคนเสื้อแดงได้ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มต่อต้านคือพวกกปปส.และแนวร่วมพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองดังนั้นรหัสภาษาการฟันธงเหตุการณ์ไปบอมที่พารากอนทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรได้ฟันธงแบบด่วนสรุปไปล่วงหน้าเสียแล้วว่าเกิดจากสาเหตุทางการเมืองและที่เลือร้ายอย่างยิ่งยวดในรหัสภาษาของพลเอกประยุทธ์คือการยกตัวอย่างเหตุการณ์ปี2553ปี2556ถึง2557มาอธิบายถึงผู้แสดงความรุนแรงที่มีโฉมหน้าตามการกล่าวหาว่าเป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงเมื่อทงคำตอบถูกปักไว้เช่นนี้จึงไม่แปลกใจเลยว่าแม้การสอบสวนของตำรวจจะยังไม่มีความชัดเจนใดๆแต่ถึงที่สุดข้อสรุปต้องเป็นไปตามทงของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรปักไว้ในการกล่าวหาผู้ก่อเหตุให้เป็นแพะรับบาปไปแล้วคำพูดตามรหัสภาษาของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจึงมิแตกต่างจากการกล่าวหาชายชุดดำแอบแฝงในกลุ่มชุมนุมของแนวร่วมเสื้อแดงผลการกล่าวหานี้คือการปราบปรามอย่างรุนแรงแล้วตาย99ศพแน่นอนมาในปี2558การสร้างภาพผู้ก่อเหตุระเบิดไปบอมจึงดำเนินไปดุจเดียวกับที่เคยทำมาแล้วแต่วันนี้เป็นการโยงในเชิงรหัสเหตุการณ์เท่านั้นด้วยผลเพียงต้องการปกป้องและรักษากฎอัยการศึกไว้จึงต้องนำละครเดิมๆกลับมาสร้างต่ออีกทีมข่าว Peace News รายงานในปี53เนี่ยมีชายชุดดำเกิดขึ้นมาแต่ว่าในปี58ก็มีชายเสื้อขาวเกิดขึ้นมา2คนค่ะผู้ที่ก่อเหตุย่อมต้องเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะมาดูกันต่อค่ะกับการประชุมแม่น้ำ5สายในวันนี้กันบ้างค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอใจการทำงานแม่น้ำ5สายยืนยันเห็นร่างรัฐธรรมนูญแรกในเดือนเมษายนส่วนการเลือกตั้งยังขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกยืนยันว่าไม่มีการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวคิดการปฏิรูปของกลุ่มต่างๆค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานในแม่น้ำ5สายประกอบด้วยคสช.รัฐบาลสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่า
เพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานทั้ง5ตามรถแมพที่คสช.กำหนดเอาไว้ทั้งเรื่องการทำงานของรัฐบาลการออกกฎหมายของสนช.ความคืบหน้าในการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการประชุมในวันนี้เพราะเป็นเหมือนคนที่ลงเรือลำเดียวกันที่ต้องคัดท้ายไม่ให้เรือสวนกระแสน้ำเพื่อให้การถึงจุดหมายไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปซึ่งในวันนี้ขอชื่นชมการทำงานของทั้ง5คณะที่ได้มีการเสนอแนะแนวทางและรายงานความคืบหน้าที่ต้องนำไปพิจารณาให้ตกผลึกโดยตนเองในฐานะหัวหน้าคสช.มีความสบายใจที่การทำงานมีความก้าวหน้าส่วนการทำงานที่คสช.ได้เน้นย้ำคือหลักการเดิมไม่สร้างความขัดแย้งทำให้บรรยากาศในประเทศเอื้อต่อการปฏิรูปและขอสื่อมวลชนช่วยทำความเข้าใจขณะที่ประชาชนนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองขอให้อย่าเดือดร้อนเพราะกฎหมายต่างๆยังเป็นแนวความคิดยังไม่มีการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวคิดการปฏิรูปของกลุ่มต่างๆผมใช้คำว่าในผมพูดในนามรัฐบาลว่าข้อห่วงใยของรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้ไปโดยท่านรองนายกตรีเป็นคนเสนอไปนะผมเป็นหัวหน้าคสช.ผมก็สรุปในประเด็นเหล่านี้นะว่าเราจะต้องเดินยังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งไม่เกิดมองว่าไม่เป็นธรรมไม่เกิดว่าไปกีดกันใครทั้งสิ้นนะทุกอย่างเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมถ้ามันเป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างนี้กฎหมายมันคงมีผลต่อหลังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เอากฎหมายหลักมาว่ากันกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาก็ว่ากันไปใครผิดใครถูกว่ามาอะไรที่เกิดก่อน22ก็กฎหมายก็ว่าไปอะไรที่หลัง22มาแล้วเราก็จะเดินหน้าประเทศแล้วก็ไปสู่การมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีธรรมาภิบาลนักการเมืองก็มีคุณภาพประชาชนเป็นส่วนที่มีความพึงพอใจขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยความสงบสุขปลอดภัยนะดูแลอะไรชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ได้ทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มเหล่าพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงข้อห่วงใยเรื่องระยะเวลาการทำงานที่มีอยู่จำกัดทั้งการปฏิรูปให้ต่อเนื่องตามแผนในระยะสั้นระยะยาวให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนส่วนสิ่งที่มีความกังวลคือผู้มีรายได้น้อยที่ต้องสร้างความเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำไม่สามารถใช้นโยบายให้เงินช่วยเหลือแบบที่ผ่านมาได้พลเอกประยุทธ์กล่าวถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าจะสามารถเห็นร่างแรกได้ในเดือนเมษายนตามกำหนดและอาจจะเร็วขึ้นเพื่อมีเวลาในการแก้ไขส่วนจะจบตามรถแมพหรือไม่นั้นจะถามตนเองอย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองผู้ที่เห็นต่างว่าเข้าใจการทำงานหรือไม่และขอให้ทุกฝ่ายต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมยืนยันว่าไม่มีการไล่ล่าใครขณะที่การเลือกตั้งยังต้องขึ้นอยู่ว่าจะร่างกฎหมายลูกเสร็จเมื่อใดกฎหมายตั้งก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะตามกำหนดการนะมันก็มีในเรื่องของกฎหมายลูกซึ่งมันต้องคงใช้เวลาไม่มากมั้งแล้วในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งใช่ไหมมันก็มีกลไกในการเลือกตั้งว่าใครไอ้กลไกเลือกตั้งมันมีอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วก็ใครจะเป็นหัวหน้าก็แล้วแต่ว่ามาแต่การเลือกตั้งมันก็มีเจ้าหน้าที่มีส่วนราชการเขาทำอยู่แล้วมีใครเป็นหัวนั่นแหละการประชุมแม่น้ำ5สายวันนี้แฮปปี้ดีทั้งนั้นของดีก็ดูหน้าสิดูหน้ายิ้มประยุทธ์กล่าวว่าแม่น้ำ5สายเปรียบเสมือนสายเลือดของประเทศยืนยันว่าในอนาคตต้องมีรัฐบาลและรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่ต้องมีความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรงวันนี้อารมณ์ดีเป็นคนตลกและแกล้งหงุดหงิดไม่ได้หงุดหงิดจริงเมื่อสักครู่นี้นายกให้ดูหน้านะคะดูหน้าเสียยิ้มอยู่นะไม่ได้หงุดหงิดจริงครับชอบจังเลยนะคะในส่วนของที่นายกพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจว่าเป็นห่วงก็คือกังวลในส่วนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องสร้างความเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำไม่สามารถใช้นโยบายให้เงินช่วยเหลือแบบที่ผ่านมาได้ก็คือผู้มีรายได้น้อยในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้ก็ใช้การทำความเข้าใจค่ะต้องเข้าใจแต่ว่าไม่มีมาตรการอะไรที่จะออกมาช่วยเหลือแบบเป็นรูปธรรมคือนายกไม่ได้พูดถึงไว้นะฮะแต่พูดในเรื่องความเข้าใจไว้ค่ะถึงแม้ว่าทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจะมีการตั้งงบประมาณนะฮะปีละแสนล้านเลยทีเดียวนะครับก็คงจะต้องมาติดตามดูกันว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนเรื่องของการเลือกตั้งนะครับก็ท่านนายกบอกอีกครั้งแล้วนะครับดูที่กฎหมายลูกนะครับว่าจะได้เลือกตั้งกันเมื่อไหร่นะครับซึ่งทางด้านรองนายกคุณวิษณุเครืองามบอกว่ากุมภาพันธ์2559นะครับติดตามดูกันว่าจะได้เลือกตั้งกันในวันนั้นหรือไม่นะครับมาดูกันทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับได้ระบุตัวคนร้ายแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดพร้อมย้ำพอใจการทำงานของแม่น้ำทั้ง5สายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวภายหลังการประชุมแม่น้ำ5สายว่าพอใจการทำงานของแต่ละฝ่ายทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มาปรับให้ตรงกันว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรโดยต้องปรับในทุกๆฝ่ายให้มาเจอกันเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญออกมาอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มีความถาวรส่วนด้านของความมั่นคงนั้นยังไม่สามารถบอกอะไรได้เพราะนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นยังต้องดำเนินการอีกมากจะเป็นในช่วงระหว่างเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมถึงอย่างไรทุกอย่างจะเป็นไปตามกำหนดเวลาคือทำไงให้รัฐธรรมนูญมันสมบูรณ์นะครับแล้วใช้ในการที่จะเป็นประชาธิปไตยอย่างถาวรในโอกาสต่อไปด้านความมั่นคงจะต้องปรับในส่วนไหนบ้างไหมคะทางในความมั่นคงเราต้องปรับรับมือยังไงบ้างยังนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเลยครับนะครับอีกเยอะนะมันเพิ่งเริ่มต้นยังไม่นั่นนะเขาบอกกูเนี่ยเดือนเมษาอันแรกมันจะออกสิงหานะยังโหถามก้าวหน้าเกินอะไรนะเป็นไปตามกำหนดเวลาไม่มีฮะไม่มีก็ถ้ากรรมธิการเขาก็ทำไปตามกำหนดเวลาพลเอกประวิตรยังกล่าวถึงกรณีการออกหมายจับผู้ลอบวางระเบิดบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามหน้าทางออกศูนย์การค้าสยามพารากอน2คนว่ามีการระบุภาพแต่ยังไม่ทราบชื่อของผู้ก่อเหตุถือว่าการติดตามผู้ก่อเหตุทำได้รวดเร็วและให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อยๆดำเนินการไปมาดูกันต่อนะคะกับการที่จะตั้งวิปสนช.นะคะขึ้นมาขออภัยนะจะมีการตั้งวิปสปช.ขึ้นมาเสนอในเรื่องของการประชุมแม่น้ำ5สายค่ะโดยที่ประชุมวิปสปช.นั้นได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการประสานงานแม่น้ำ5สายนัดหารือกันเดือนละ2ครั้งนะคะโดยเริ่มนัดแรก11กุมภาพันธ์นี้ค่ะนายวันชัยสอนสิริโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือวิปสปช.แถลงผลการประชุมวิปสปช.นะคะที่มีนายเทียนชัยกีรนันท์ประธานสปช.เป็นประธานในการประชุมค่ะว่านายเทียนชัยได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหรือวิปขององค์กรที่เรียกว่าแม่น้ำ5สายประกอบด้วยตัวแทนจากสปช.จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.คณะรัฐมนตรีหรือครม.และคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยจะมีการประชุมร่วมกันค่ะเพื่อให้การทำงานประสานใกล้ชิดกันมากขึ้นและให้การทำงานของแม่น้ำ5สายรวดเร็วกระชับฉับไวซึ่งจะมีการประชุมวันพุธในสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนโดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ที่รัฐสภาค่ะช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูนะครับทางด้านคุณณัฐวุฒิไสยเกลือเลขาธิการนปช.ก็ออกมาแสดงท่าทีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ารัฐธรรมนูญร่างแรกจะทำให้อำนาจอธิปไตยของประชาชนอ่อนแอลงกลับมาติดตามในช่วงหน้าครับรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่นี้นะคะว่ามองแล้วน่าจะเป็นการจำกัดแล้วก็ดอนสิทธิของประชาชนด้วยนั่นเองค่ะทางด้านคุณณัฐวุฒิไสยเกลือนะครับได้ออกมาชี้หากให้ข้าราชการจัดการเลือกตั้งกำกับนโยบายฝ่ายการเมืองรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีปัญหาในการบริหารงานแล้วก็ย้ำด้วยนะครับสำหรับรัฐธรรมนูญร่างแรกที่ทำให้อำนาจอธิปไตยของประชาชนอ่อนแอลงนายณัฐวุฒิไสยเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เรียกประชุมแม่น้ำ5สายเพื่อกระชับความเข้าใจและปลดกันบ้านตามโรดแมพได้ยินคนบนเรือแปะพูดกันว่ารัฐธรรมนูญร่างแรกผ่านไปแล้วร้อยละ50เปรียบเป็นฟุตบอลพอหมดครึ่งแรกก็จะมีการวิเคราะห์เกมที่ผ่านมาและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในครึ่งหลังนายณัฐวุฒิได้กล่าวอีกนะครับว่าถ้าปลายทางของรัฐธรรมนูญนี้คือการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องบอกว่ามองเกมครึ่งแรกแล้วน่าเป็นห่วงเพราะยิ่งเดินอำนาจอธิปไตยของประชาชนก็ดูจะอ่อนแอลงสิ่งที่บ่งบอกชี้บางประการเช่นมีคน7คนมาเป็นกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมีสมัชชาคุณธรรมคอยให้ข้อมูลชี้นำสังคมว่าใครบ้างหรือไม่มีคุณธรรมมีสว.สรรหาเต็มสภาและทำท่าว่าอำนาจจะมหาศาลมีมาตรา7ให้อำนาจ3รัฐธรรมนูญชี้ขาดกรณีพิพาทเมื่อถึงทางตันนายณัฐวุฒิระบุอีกนะครับว่าจบแบบนี้เห็นว่าจะเข้าสู่สังคมอนุรักษ์นิยมภายใต้อำนาจรัฐราชการซึ่งจะสวนทางกับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย
ที่อำนาจอธิปไตยของประชาชนต้องเป็นอำนาจสูงสุดไม่ได้มีปัญหากับระบบราชการแต่การมีข้าราชการจัดการเลือกตั้งคุมแต่งตั้งโยกย้ายชี้ขาดจริยธรรมกำกับนโยบายฝ่ายการเมืองตั้งแต่ช่วงหาเสียงมองไม่ออกว่ารัฐบาลเลือกตั้งจะใช้อำนาจบริหารอย่างไรเป็นความห่วงใยเผื่อแปะในฐานะผู้จัดการทีมที่เชื่อกันว่าทุกคนต้องตามใจจะรับไว้พิจารณาแก้เกมในครึ่งหลังแต่ถ้าแปะและคณะเห็นว่ามาถูกทางจะเดินต่อไปเช่นนี้ก็แล้วแต่แปะก็เป็นทัศนะบนความปรารถนาดีต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนผู้ที่จะต้องเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะแต่ว่าดูแนวโน้มของรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างกันอยู่นี้เรียกได้ว่าดักกันทุกช่องทางเริ่มตั้งแต่การลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็ต้องตั้งแต่ไล่เรียงกันตั้งแต่การยื่นมีข้อเสนอจดจำกันได้ไหมคะยื่นบัญชีทรัพย์สินการเสียภาษีตั้งแต่ตอนที่สมัครลงเลือกตั้งเลยเมื่อสมัครลงไปแล้วเนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งนโยบายจะเป็นนโยบายประชานิยมในการหาเสียงนี่ก็ไม่ได้นะคะรวมไปถึงระบบของการจัดการเลือกตั้งมีกจต.ซึ่งเป็นข้าราชการแล้วก็อ้างอิงยึดโยงกับปลัดกระทรวงต่างๆถึง6กระทรวงด้วยกันแล้วก็ผบ.ตร.ไม่มีส่วนไหนยึดโยงกับประชาชนเลยซึ่งแต่ละหน่วยงานที่เป็นภาครัฐนั้นมีอิทธิพลต่อประชาชนทั้งสิ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะจัดการเลือกตั้งดูว่าไม่ได้เป็นกลางไม่ได้เป็นอิสระแล้วเนี่ยนะคะการนับคะแนนเลือกตั้งก็เอาระบบเยอรมันเข้ามานับรวมซึ่งไม่ได้สะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชนค่ะแต่เป็นการตัดเสียงของประชาชนด้วยซ้ำเพราะประชาชนเข้าคูหาได้บัตรเลือกตั้ง2ใบเลือกแล้วว่าบัญชีรายชื่ออยากได้พรรคไหนเลือกแล้วว่าแบบเขตอยากได้ใครแต่ผลปรากฏเขาไม่ได้ตามนั้นค่ะเขาเอารูปแบบการคำนวณมาคำนวณใหม่หมดเลยบางทีคนที่อยากให้เข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามีการหารค่าเฉลี่ยออกมานั่นเองถูกต้องก็เลยจะทำใหพรรคเล็กๆเนี่ยมีโอกาสจะเข้ามานั่งในสภาเพิ่มมากขึ้นเป็นการลดทอนอำนาจของประชาชนลงไปนี่นะคะไม่ได้สะท้อนเสียงที่แท้จริงของประชาชนครั้นไม่ได้รัฐบาลแล้วค่ะคุณนกรจะตั้งใครเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีสมัชชามีสวมาช่วยดูด้วยว่าจะเป็นได้หรือไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรตั้งนายกขึ้นมาพอเกิดวิกฤตเอานายกคนกลางเข้าไปได้อีกแหมดูแล้วเนี่ยนะอำนาจอธิปไตยของประชาชนมันอยู่แค่ปลายมือเท่านั้นเองมันจะหลุดออกไปอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาก็ตามทีเป็นความห่วงใยของคุณณัฐวุฒิใสเกลือนะคะมาดูกันต่อความห่วงใยนี้ไม่ใช่แค่คนในประเทศเท่านั้นที่มองเห็นค่ะต่างประเทศซึ่งณขณะนี้ไม่ใช่แค่คุณแดเนียลรัสเซลนะคะล่าสุดค่ะทางด้านขององค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ประเทศไทยมีการยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าสนช.สปช.ควรยับยั้งร่างกฎหมายฉบับใหม่แล้วก็ชี้ว่าไม่ใช่หน่วยงานที่ชอบทำตามรัฐธรรมนูญค่ะเว็บไซต์องค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่า APHR เผยแพร่บทความเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ภายใต้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ยับยั้งการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายฉบับใหม่เพราะไม่ใช่หน่วยงานที่ชอบด้วยกฎหมายตามรัฐธรรมนูญนายชาวซานเตโกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียและประธานองค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนได้แถลงนะคะว่าสนช.ที่รัฐบาลทหารไทยแต่งตั้งขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายในฐานะผู้แทนประชาชนโดยมีความพยายามในการพิจารณาร่างกฎหมายที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายสิบฉบับการบังคับใช้กฎหมายขออภัยนะคะการบังคับใช้กฎเอกันศึกของรัฐบาลทหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557การยกร่างรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายหลายฉบับที่กำลังเข้าสู่วาระพิจารณาของสนช.องค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญและร่างกฎหมายหลายฉบับของสนช.กฎหมายจำกัดเสรีภาพในการชุมนุมการยกเลิกการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเพื่ออนุญาตให้รัฐบาลสามารถสอดแนมพลเรือนได้โดยไม่ต้องขออำนาจศาลกฎหมายว่าด้วยการทำเหมืองแร่ฉบับใหม่ที่ยกเลิกมาตรการคุ้มครองชุมชนจากผลกระทบของการทำเหมืองกลุ่มสังคมหลายกลุ่มยังต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากในการแสดงความคิดเห็นหรือเคลื่อนไหวภายใต้ข้อบังคับคุมเข้ม
ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.หลายกลุ่มยังเดินหน้าท้าทายและไม่ยอมแพ้ที่จะถ่ายทอดความเห็นต่างต่อร่างกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลพยายามผลักดันให้เป็นกฎหมายบังคับใช้โดยไม่ถามความคิดเห็นของประชาชนด้านนายวอร์เดนเบโลสมาชิกสภาคองเกรสฟิลิปปินส์และรองประธานองค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนก็ได้ระบุนะคะว่าทำให้นึกถึงประเทศพม่าในช่วงทศวรรษที่1990ที่มีการจำกัดสิทธิ์การใช้สารทหารและการบีบบังคับให้นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวต้องลี้ภัยออกนอกประเทศรัฐบาลทหารในประเทศไทยมีอำนาจเป็นศูนย์ตามระบอบประชาธิปไตยและสมควรคืนอำนาจให้ประชาชนชาวไทยในทันทีเพื่อให้ประชาชนได้เลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาได้อย่างถูกต้ององค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยเข้ากับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอเมื่อสัปดาห์ก่อนมีจุดประสงค์ที่เห็นได้ชัดว่าต้องการลดอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเรียกร้องความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดองค์กรผู้แทนรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนจึงขอเรียกร้องให้ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกกฎอัยการศึกรวมถึงนำรัฐธรรมนูญฉบับปี2550กลับมาใช้เพื่อเร่งดำเนินการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรนะฮะที่มาเรียกร้องนะครับให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกนั่นเองนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องต่อไปยังอาเซียนนะคะเรียกร้องต่อไปยังประชาคมอาเซียนก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดค่ะว่าให้ประเทศไทยนั้นยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็นำประเทศเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนี่เป็นอีกหนึ่งท่าทีของประชาคมโลกที่สะท้อนต่อประเทศไทยเรียกความปรารถนาดีนะคะปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าณขณะนี้หนึ่งประเทศมันเชื่อมโยงกันไปกับนานาอารยประเทศแล้วเพราะฉะนั้นการที่หนึ่งประเทศล้มหรือถดถอยไปดึงรั้งเอากลุ่มเพื่อนให้ร่วงลงไปด้วยนะคะเว้นเสียแต่ว่าถ้าบรรดากลุ่มเพื่อนที่คุณบอกว่าคุณรวมกลุ่มด้วยผูกแขนผูกขาอยู่กับเขาตัดสินใจที่จะตัดเชือกที่มัดระหว่างคุณกับกลุ่มก้อนนั้นออกเสียแล้วก็ปล่อยให้คุณร่วงไปแต่เพียงลำพังถ้าแบบนั้นประเทศต่างๆก็จะไม่ต้องมาแสดงทัศนะใดๆต่อประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็มีหลายๆด้านนะครับที่ชี้ให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยขาดความเป็นเสรีภาพนะครับอย่างการเช่นการจัดอันดับนะครับของ Freedom House นะครับซึ่งล่าสุดประเทศไทยก็ถูกจัดอันดับตกลงมานะครับจากเดิมเป็นประเทศกึ่งเสรีล่าสุดจัดอันดับตกไปอยู่เป็นประเทศที่ไม่เสรีแล้วนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะครับตรงจุดนี้ทางด้านคุณวิษณุเครืองามนะครับชี้พรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแถลงถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปี2558ว่า เกิดจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และรัฐบาลต้องการให้มีกฎหมายกลางในการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการจัดให้มีช่องทางในการรับคำขอในจุดเดียวและมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตของประชาชนการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการโดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบเป้าหมายสำคัญคือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปี2558ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานราชการเช่นมีคู่มือสำหรับประชาชนที่จะแนะนำการให้บริการและเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์การพิจารณาคำขอของหน่วยงานราชการต้องดำเนินการให้เสร็จตามที่ประกาศไว้ในคู่มือและทราบผลภายใน7วันเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงของการบริการของภาครัฐให้สามารถรับคำขออนุญาตงานบริการได้ภายในจุดเดียวต่อไปนี้ตามกฎหมายนี้ทุกกระทรวงจะต้องตั้ง One Stop Service Center
เราเรียกว่าศูนย์บริการร่วมให้ประชาชนเขามาติดต่อที่เดียวแล้วตรงนี้จะเป็นตัวไปประสานกับกรมต่างๆให้เองการมีกฎหมายนี้ไม่ใช่มาตรการเบ็ดเสร็จอย่างเดียวที่จะบันดาลให้เกิดความสะดวกได้หรือลดเรื่องคอร์รัปชันได้ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคือทุกอย่างจะต้องอาศัยว่าติดต่อกันโดยออนไลน์ได้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กติดต่อได้เพื่อมันจะได้เกิดความรวดเร็วต่อไปมันจะขยับไปถึงการขออนุญาตอะไรก็ตามโดยตัวอยู่บ้านไม่ต้องไปโผล่ที่สำนักงานเขตก็ได้นายวิษณุกล่าวด้วยนะครับว่าหัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือคู่มือสำหรับประชาชนที่ต้องทำอย่างละเอียดทุกหน่วยงานต้องร่วมกันทำคู่มือโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ดูแลการจัดทำและอำนาจการดูแลการบริหารเป็นของคณะรัฐมนตรีระยะเวลาจัดทำคู่มือ6เดือนเชื่อว่าพรบฉบับนี้จะลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ลดการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้น้อยลงเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นดีนะฮะที่จะมี one stop service นะครับเสร็จสรรพภายในจุดเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาระบบราชการก็ประชาชนร้องเรียนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าค่อนข้างที่จะล่าช้าในการที่จะติดต่อเอกสารราชการนั่นเองนะฮะอะไรเป็นเรื่องที่ดีกฎหมายที่ดีก็เห็นด้วยนะคะแต่กฎหมายใดที่มีข้อท้วงติงก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าฟังเสียงของประชาชนบ้างนั่นเองมาที่การทำงานของสปช.กันบ้างนะคะนายอลงกรพลบุตรค่ะเผยว่าสปช.ชงที่ประชุมร่วมแม่น้ำ5สายผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมหวังเป็นองค์กรปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำค่ะนายอลงกรพลบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือวิปสปช.เปิดเผยภายหลังการประชุมวิปสปช.นะคะว่าการประชุมแม่น้ำ5สายในวันนี้สปช.รายงานผลการดำเนินการของสปช.ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2557จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2558และแผนการดำเนินงานของสปช.ในขั้นต่อไปรวมถึงการจัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปประเทศใน3ระยะตั้งแต่การจัดทำกรอบแนวคิดปฏิรูปประเทศทั้ง11สาขารวมทั้งการกำหนดกลไกทางกฎหมายพร้อมกันนี้ค่ะจะมีการจัดทำแผนแม่บทรวมครอบคลุมทั้ง11สาขาและ18ด้านของคณะกรรมการของสปช.เพื่อกำหนดการจัดพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศโดยที่กรอบการทำงานในอนาคตเป็นวาระปฏิรูป36วาระใน104ประเด็นและวาระการพัฒนา7วาระใน21ประเด็นในการประชุมมีการพูดถึงการประสานงานร่วมกันของแม่น้ำ5สายที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานหรือวิปของทุกสายทั้งสปช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.คณะรัฐมนตรีหรือครม.คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหารือกันเดือนละ2ครั้งก็คือทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนนายลงกรกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการเสนอให้จัดทำพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคมมีนายบวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานในการจัดทำซึ่งการจัดทำวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ที่จะส่งผลในการปฏิรูปประเทศประสบผลสำเร็จทั้งนี้ในปัจจุบันค่ะมีบริษัทที่แสวงกำไรเป็นรูปแบบหนึ่งของวิสาหกิจในประเทศไทยกว่า 2,900,000 กิจการขณะเดียวกันมีองค์กรภาครัฐใน20กระทรวง100กว่ากรมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นกว่า 10,000 หน่วยเป็นกลไกภาครัฐในการปฏิรูปประเทศปฏิรูปสังคมและลดความเหลื่อมล้ำจำเป็นที่จะต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ในลักษณะธุรกิจที่ไม่มุ่งเพื่อแสวงหากำไรเหมือนภาคเอกชนแต่จะมุ่งในการเอาผลกำไรที่ได้ไปลงทุนในกิจการเพื่อสังคมในทุกๆด้านในมุมของการปฏิรูปประเทศการรูปสังคมและลดความเหลื่อมล้ำจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับในลักษณะของการเป็นธุรกิจหรือกิจการที่ไม่ได้มุ่งแสวงกำไรเหมือนอย่างบริษัทแต่ว่าผลกำไรนั้นจะกำหนดจำกัดการแบ่งปันผลกำไรโดยส่วนใหญ่นั้นจะนำไปลงทุนต่อในกิจการเพื่อสังคมนะครับทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของคนด้อยโอกาสทั้งในเรื่องของปัญหาสังคมอื่นๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นองค์กรวิสาหกิจใหม่ซึ่งจำเป็นจะต้องมีฐานะทางกฎหมาย
นายอลงกรณ์กล่าวอีกนะคะว่าที่ผ่านมาวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จคือโครงการของนายมีชัยวีระไวทยะที่เริ่มจากมูลนิธิส่งเสริมการคุมกำเนิดต่อมาก็ผลิตถุงยางอนามัยที่ไม่ใช่การแสวงหากำไรและปรับรูปแบบมาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถขยายกิจการและแบ่งเบาภาระกรมอนามัยและโรงพยาบาลในเรื่องของการคุมกำเนิดรวมไปถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งในประเทศไทยมีองค์กรเหล่านี้มากกว่า 30,000 แห่งโดยรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเป็นการดำเนินกิจการแบบยั่งยืนค่ะปิดท้ายข่าวค่ำกันในวันนี้นะครับเรามาดูความคืบหน้านะครับของการร่างคำฟ้องดำเนินคดีอาญาของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันบ้างนะครับทางด้านหัวหน้าคณะทำงานอัยการเผยร่างคำฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรใกล้แล้วเสร็จนะครับเตรียมที่จะส่งอัยการสูงสุดตรวจสอบก่อนนำตัวอดีตนายกรัฐมนตรีฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนายชุติชัยสาขากรอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะหัวหน้าคณะทำงานอัยการในการร่างคำฟ้องดำเนินคดีอาญานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 123/1จากกรณีไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวจนเกิดความเสียหายว่าขณะนี้คณะทำงานอัยการยังคงร่วมพิจารณาการร่างคำฟ้องคดีนี้โดยยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่แน่ชัดได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะทำงานอัยการทั้ง6คนแต่คาดว่าคงใช้เวลาไม่นานน่าจะแล้วเสร็จทั้งนี้เมื่อทางคณะทำงานร่างคำฟ้องเสร็จสมบูรณ์จะส่งให้นายประกูลวินิจในภาคอัยการสูงสุดตรวจคำฟ้องก่อนจากนั้นคณะทำงานอัยการจะประสานให้ปปช.นำตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ไปส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปและนี่คือทั้งหมดในห้องข่าวเล่าเรื่องข้ามประจำวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณนิชนันแจ่มดวงผมธนกรภักดีธนรัตน์ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ